สวัสดีครับพี่เชื่อว่าตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยประมาณผู้เล่นประมาณ 30% นะครับที่เล่นผลยางเนี่ยเอาง่ายๆเลยเออแต่แบบอีก 70% ก็คือลืมผลยางไปหมดแล้วพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลืมผลยางกันนะครับตอนที่มันเป็นผลที่มันก็ไม่ได้กากนะมันก็โกงนะเว้ยทางด้านสกิลความเท่แม่งก็เฟี้ยวเนี่ยแบบพอแบบคือพอมันไม่อัปเดตพวกน้องก็ไม่เล่นกันไงคือพี่ไม่เข้าใจเลยทำไมถึงไม่เล่นวะนี่ผลลูกรักพี่เลยนะเว้ยผลยางเนี่ยใครที่ยังเล่นผลยางอยู่ไม่สิต้องพูดว่าพี่ไม่เคยเห็นใครเอาผลยางมาล่าค้าหัวเลยแม้แต่คนเดียวในวันนี้พี่จะมาเปิดตำนานเอาผลยางล่าหัวจู๊เพราะฉะนั้นลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ไปด้วยพี่เป็นช่องแรกที่หยิบผลยางมาล่าค้าหัวเพราะฉะนั้นก็ให้เครดิตบายซันคุงฮัลโหลเซิร์ฟนี้มีโปรกูย้ายเออให้ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยนี่มันรหัสใครวะเนี่ยเฮียโคตรเท่ทุกคนดูดิเนี่ยเฮ้ยมันรหัสซื้อจากร้านไหนวะเพื่อนมันต้องซื้อจากร้านนี้แน่นอนเลยไก่ตันซันคงนะครับเว็บขาย ID ไก่ตันที่ถูกที่สุดในย่านยูทูบเบอร์เพราะว่าไก่ตันโฮมัดราคาที่149พอยต์และดาบคู่โอเด้งจาก189พี่ลดเหลือ149แล้วนะครับลดมาตั้ง40บาท40บาทเลยนะตั้ง40บาทน้องก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับพี่ไม่ได้ลดเพราะมันขายไม่ออกนะพี่ลดเพราะว่าพี่ลดเพื่อ FC ไงพี่เห็นน้องๆบอกว่าพี่ฉันครับแม่งมันแพงไป100 200 289มันก็แพงโพดพี่ก็เลยโอเคพี่ลดให้เหลือ149บาทละกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับน้องๆจุ๊กโอเคเริ่มกันเลยตอนนี้พี่อัพเป็นสายพลนะครับและก็เล่นหมัดเนี้ยอะไรนะหมัดมังกรน่ะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าพี่ต้องลองเล่นมั่วๆไปก่อนแบบจำจี้มะเขือเปาะแปะกูเปิดเกียร์2มาครับมันหนีปะเฮ้ยๆเดี๋ยวมึงอยู่ไหนนี่นี่ไหนอ่ะมันใช้สกิลลงมาได้ไงอ่ะอยู่ข้างบนเลยเหรอไก่เกินมานี่ไอ้สัสโอ้ใช้ความหน้าด้านหนีกูอีกแล้วไอ้ไก่เอ้ยในขณะโมจิยังหนีผลยางครับทุกคนก็คิดเอาผลยางก็ตบโมจิได้นะที่จริงอ่ะถ้าแบบว่าถ้าหลบคอมโบวันช็อตมันได้เนาะแต่พี่ก็หลบได้ไม่เชื่อน้องๆก็แหกตาดูก่อนอื่นกูเปลี่ยนมาก่อนละกันเดี๋ยวโดนกระทืบเฮ้ยตายทุกคนดูครับพี่เจ้าคอมโบมันตายละเอ้าเฮ้ยตายหนึ่งโอ้โหเฮียกูไม่โหดเกินบางทีมาครับระเบิดออกมาดิไอ้สัสออกมาดิให้หมดอะทั้งโมจิทั้งผลทั้งพระทั้งอะไรก็มาเถาะฟาเกนตับหนึ่งขอไปมากันฮัลโหลตะกี้นี่หนึ่งคิวเฉยหนึ่งคิวแบบงงๆกูทำได้ไงนี่โอ้ยไก่นะครับเปลี่ยนผลไม่ใช่สีเป็นมาเรียบร้อยละโอ้ยหนีโอ้ยพี่ระเบื่อจริงเลยพวกลูกอีแลนเนอร์จะหนีเพื่ออะไรวะไอ้กระจอกนี่มึงมา2ตัวมึงยังหนีกูอ่ะนี่ผลยางนะครับผลยางที่แบบโลกลืมเอาตรงผลยางมันก็เป็นผลที่ไม่ค่อยได้รับความน่าสนใจแล้วในโลกวันพีซนะครับก่อนนะก่อนที่มันจะเปิดเผยว่ามันไม่ใช่ผลสายพารามิเซียไอ้สัตว์เอ้าเดี๋ยวนะเอ้าจะลุมหรอจะลุมหรอถอยแป๊บโผล่ขึ้นโอ้ยเอ้าไปละอยู่ๆซันคงจะโดนตุ๋ยไอ้เหี้ยไม่มันจะลุมกูเพื่ออะไรวะกูไม่เข้าใจเลยพวกสองตัวเนี่ยฮัลโหลดูดิแม่งลุมกูอ่ะมึงมาคนเดียวเป็นปะกูขออนุญาตไปละครับสับตีนแตกผลนี้กูก็หนีได้เหมือนกันไอ้เหี้ยไม่ผลโคตรเกียนเลยอ่ะไปละจ้าดึงไปนี่ไงไอ้เหี้ยหนีโคตรผิวหนียังผิวเป็นไงตามไม่ทันนั่นโหลหัวปั่นไปดิไอ้โง่พวกมึงสอบตัวมาครับอีซี่ก่อนกูนี่ขนาดสองลุมหนึ่งนะยังเอากูไม่ลงทั้งเซิร์ฟก็เอาพี่ไม่ลงหรอกถ้าพี่เอาจริงอ่ะนี่มันผลเทพเจ้าเลยนะคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าปวดหัวมากเลยเจอพวกขี้ลุมแต่ละทีนี่แต่อย่าลืมนะครับไก่ตันซันคงเปิดให้บริการแล้วลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างเลยลดราคาสุดๆแล้วนะช่วงนี้มาโอ๊ยตะโกนดีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูลืมเปิดเกียร์2กว่าตะกี้หมัดกูสั้นจังครับเกียร์2อ้าวไอ้เหี้ยโดนแช่กูกำลังจะรอเลยตะกี้นี้ใกล้ละใกล้ละไปครับ1คิวไหม1คิววันช็อตทันเหรอยังหลบได้อยู่ซันคงยังหลบได้อยู่ไปครับต่อยอีกดอกนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดีนะกูเปิดไฮคีทันหลบอีกเดี๋ยวนะนี่ทั้งน้ำแข็งปืนทั้งไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยลุมกู3ตัวเลยเหรอป้องโอ้ยเหี้ยแม่งเอ้ยน้ำแข็งระยะประชิดเลยกูจะรอดมั้ยนี่มันเยอะจังอ่ะกี่ตัววะกูถอยแป๊บเชี่ยโคตรเดือดทุกคนแม่งโคตรเดือดดูดิเหี้ยมันขี้ลุมอ่ะโอ้ยลูกกระจอกลูกขี้ลุมเหี้ยแล้วกูต่อยลง
โอ้หมัดกระสั้นต่อยลงยังต่อยไม่ได้เอาชิบหายแล้วกูเฮ้ยแตกหนึ่งเฮ้ยโอ้ยฉันคุณโดนรัดมันตายยังอ่ะมันตายแล้วตอนนั้นไอ้แก่นั้นตายแล้วถอยแป๊บเอ้ยเฮ้ยบนสายฟ้าแม่งเอาว่ะสายฟ้ากล้าใหม่ป่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปเล่นโอ้ยอุ้ยโดนตุ๋ยแม่งมันมาตุ๋ยเยอะจังอ่ะเออโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูก่อนไหมโอ้โหไอ้เฮ้ยเอ้ยโมจิแม่งเอ้ยเดี๋ยวมึงเจอกวางผลพามานี่มึงร้องไห้นะร้องไหมตามนะกูขออนุญาตอุ้ยกูรอดกูรอดไอ้พวกงอกูไปละกูรอดไอ้ไก่กูวิ่งครับจังหวะนี้ลูกเอลันเนอร์เข้าสิงนี่ลุมกูทั้งเซิร์ฟนะนี่นี่ขนาดลุมทั้งเซิร์ฟนะนี่ทั้งเซิร์ฟได้เท่านี้แหละครับอุ้ยเอากูค้างโอเครอดอุ้ยไอ้เหี้ยโดนเฉยได้เวลากูรีตัวไล่พี่ทั้งเซิร์ฟน้องก็คงฆ่าพี่ไม่ได้เนาะเพราะแบบเกิดทีหลังพี่ก็แบบ5ปีอะไรเงี้ยลุงกูต้องเซิร์ฟมึงก็กูไม่ลงไอ้พวกควายไอ้เง้อแม่งกูจะเบื่อพวกขี้ลุงว่ะเบื่อมากเลยนะแบบไอ้พวกแบบไก่ขี้ลุงพวกเด็กหิวแสงพยาวอ่อนชั้นต่ำใต้ตีนพี่ครับไอ้พวกขยะพี่กูด่าโคตรแรงเลยพี่ว่าในเซิร์ฟเนี่ยมันต้องมีเด็กที่ผูกคอตายเพราะโดนกูด่าละภูมิใจเนาะกูไอ้สัสแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายมาเซิร์ฟใหม่หวังว่ากูจะไม่เจอ FC พี่ภาวนามากเลยว่าอัดคลิปแต่ละทีนี่ขอให้กูอย่าเจอ FC นะครับเพราะว่าเจอ FC แล้วมันเล่นไม่สนุกอ่ะทุกคนก็เห็นเอาง่ายนะคลิปนี้คือกูมารีวิวผลยางหรือว่าแบบหรือมาบ่นแบบโดนลุมอะไรอย่างงี้สรุปแล้วก็คือผลยางเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะ PP ได้ไม่ค่อยโหดครับแล้วก็เป็นผลที่สกิลแบบไม่ไกลอ่ะคือตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่าง PVP เอาตัวง่ายมันก็ไปฟาร์มไม่ได้แล้วแหละมันก็แบบ PVP มันก็แบบก็ประมาณพอมันกลางอ่ะเอาก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าโหดจนไปเทียบพวกผลอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นไฟแสงยังดีระเบิดไม่ยังดีกว่าระเบิดยังแรงกว่าทุกคนคิดเอาตอนนี้ผลยางไม่ค่อยตึงเลยอ่ะครับแต่ก็หวังในใจนิดๆนะครับว่าให้อัปเดตต่อไปผลยางแม่งมีเกียร์4กับเขาสักทีไอ้สัตว์มันอยู่ในเกียร์2มา50อัปเดตแล้วเนี่ยเวนสรุปคลิปนี้กูมาบ่นแหละดูทรงมันน่าจะได้มารีวิวผลยางแล้วน่าจะมานั่งบ่นให้คนดูฟังโอ้ยเฮ้ยมีไก่อยู่หน้าเซฟโซนด้วยเลยแกบอกมาดิแม่งแบบหาคนบวกยากมากนะครับตัวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบวิ่งออกมาเซฟโซนแล้วโดนกระทืบตัวนี้กูต้องแบบโอ้ยลืมเปิดเกียร์2โอ้โถเอ้ยเกือบหลอดแล้วกูเฮ้ยขนสั่นวะโอ้โอ้ยเดี๋ยวจะโดนตุ๋ยอีกแล้วเฮ้ยโมจิมาไงอ่ะเฮ้ยมึงมาไงอ่ะเอ้ยดูดิมึงมาไงเนี่ยควายไอ้เหี้ยกูกำลังจะลอยแล้วแม่งมาตุ๋ยกูเฉยเราจะไม่ลงไปหามันเด็ดขาดนะครับกูหนีแป๊บขึ้นมาถ้ากับตายกูพวกนั้นแหละแม่งก็รอพี่ไปเปลี่ยนผลกูขออนุญาตเอาโมจิมาตบแม่งแล้วกันนะครับแม่งเอ้ยมึงไม่รู้ซะแล้วว่าใครโน1โมจิมันคือพี่เองสภาพมึงอ่ะเพิ่งได้โมจิมาใหม่ๆอย่าเพิ่งเหอะครับไอ้กระจอกที่ปากแซ่บแบบภูมิใจในการปากแซ่บของตัวเองไว้อีเวนมันเผาอะไรวะแต่มันถึกจังวะก็เผาเงือกชัวร์เลยไอ้เหี้ยโคตรถึก
สวยดีมากยังไงก็ได้ให้แก่นตายอ่ะกูพอใจละครับกระจอกต่อไปก็มึงสินะเบื่อมากเลยเล่นโมจิเนี่ยจริงๆไอ้ไก่นั้นก็ควรตายพี่นานแล้วนะถ้าแบบมันไม่เล่นพอแบบพอที่มันแบบโกงๆอะไรเงี้ยนี่ไงอย่างที่ไก่ตายโคตรง่ายแม่งโมจิโคตรแรงเลยกูรู้แล้วทำไมไก่มันเล่นเยอะจังนี่ใครรันเหรอแม่งร้องกูรันดูสภาพมึงอ่ะรันกว่ากูอีกไอ้กระจอกโง่โง่โง่นี่อีซี่กูด่าเป็นภาษาไทยด้วยโง่ไอสตาร์ทบัฟฟาโล่รู้จักบอร์ดสติลปิดเก่งจังวะไอ้เหี้ยด่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภูมิใจเหรอแบบตบพวกปากแซ่บๆได้นี่กูภูมิใจมากเลยนะเวลาแบบตบพวกแบบที่มันแบบเชิงเยอะๆเชิงหนาๆได้นี่กูแบบอยากจะกรี๊ดเป็นภาษาสเปนเอาล่ะคลิปนี้ใครชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย想